คำเตือนโปรดรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงอย่าคาดหวังสาระหรือความรู้ใดๆถ้าติดดอยคุณจะไม่เหงาเราจะอยู่เป็นเพื่อนคุณการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองให้ดีก่อนการลงทุนครับครับผมสวัสดีครับก่อนจิ้มหุ้นนะครับผมกลับมาแล้วนะครับวันนี้ก็มีอัปเดตนิดหน่อยนะครับอย่างที่ทราบกันนะคนที่ติดตามผมอยู่วันที่25ผมจะต้องเข้ามา DCA ไอตัวกองทุนเวียดนามนะครับ ETF เนาะก็จากที่เห็นบนจอนะครับเราก็ยังไม่ได้ขยับอะไรมากนะครับเพราะว่ามันก็ติดลบแบบกระจายเลยเดี๋ยวไปดูกันนะว่าติดลบอะไรบ้างนะก่อนอื่นใครที่เข้ามาเห็นเนี่ยฝากกด Subscribe ช่องผมหน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้นิดนึงนะโอเคมีอะไรก็พูดคุยกันคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับช่วงนี้ก็ผมจะยุ่งนิดนึงนะแล้วก็ไม่ได้มาบ่อยๆละเพราะไม่ได้ดูการเคลื่อนไหวของราคาเลยนะก็จะซื้อทิ้งไว้รอเดี๋ยววันมานานมาเปิดดูทีถ้ามันกำไรก็ขายไปนะครับก็เลยคลิปก็เลยจะห่างหายไปนิดนึงเนาะไม่แทบจะไม่มีเวลาดูข้อมูลหุ้นแต่ละตัวเพิ่มแล้วด้วยนะแล้วก็ดูพื้นฐานจาก PE อะไรพวกนี้เหมือนเดิมแล้วก็ติดตามข่าวงบไตรมาสนะครับก็ล่าสุดนะที่เราทราบกันอย่างดีนะว่าคลิปที่แล้วนะว่า SCB เนี่ยจ่ายปันผลนะครับเดี๋ยววันที่3พฤศจิกายนเนี่ยรู้สึกจะ3พฤศจิกายนนะเดี๋ยวผมก็ได้ปันผลแล้วนะแต่ว่าตอนนี้มันลบกระจายเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นวันเทรดนะครับวันที่25ตุลานะครับวันอังคารนะแต่ตลาดยังไม่ปิดนะเมื่อวานพอดีเป็นวันหยุดยาวใช่ไหมตลาดยังไม่ปิดนะตอนนี้พอดีเดี๋ยวหัวค่ำจะมีธุระออกไปข้างนอกนิดนึงเนาะก็อัปเดตให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะครับวันนี้มีการเคลื่อนไหวก็คือผมซื้อ E1 VFVN นะครับเวียดนาม VN 30นะครับเหมือนเดิมเดือนละ 5,000 ทุกวันที่25นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันระยะยาวว่าเราจะ DCA ขึ้นไปเนี่ยแล้วเราจะกำไรหรือขาดทุนนะวันนี้ก็ได้มา191หุ้นนะครับได้ที่ราคา 26.25 นะวันนี้เนี่ยตัวของมันเองเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะ EFVN เนี่ยตัวของมันเองวันนี้ลบอยู่ตั้ง 3.67% นะครับเราก็ซื้อเลยไม่รอตั้ง26บาทแล้วก็เอาราคานี้แหละพอใจราคานี้เรา DCA เราไม่ต้องคิดมากแล้วแต่ละเดือนหน่วยมันยิบย่อยมากนะมัวไปคิดมากต่อราคา25ตังค์10 20ตังค์เสียเวลานะเราก็ได้มา191หุ้นนะครับที่ผมไฮไลท์ไว้นะเพื่อนๆ191หุ้นก็คิดเป็นเงิน 5,000 รวมค่าใช้จ่ายรวมแวดรวมค่าธรรมเนียมแล้วเนี่ยก็ 5,022 บาทเนาะได้มา191หุ้นทั้งหมดตอนนี้ในพอร์ตนะครับก็เป็นตัว E1 VFVN 30เนี่ยก็เป็น 1,100 หุ้น 1,105 หุ้นแล้วนะครับจากเริ่มต้นของตลาดวันนี้คือ914หุ้นนะบวกเข้าไปอีก191เนาะก็เป็น 1,105 หุ้นนะครับราคาถั่วเฉลี่ยอยู่ที่ 31.83 บาทโหนี่ลงหนักนะลงหนักเลยนะแต่ว่าไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเพราะว่าทุกกองทุนเนี่ยเท่าที่ผมไปดูข้อมูลเนี่ยกองทุนใหญ่ๆเนี่ยก็ลงเงินกระจายนะเมื่อเศรษฐกิจมันคงจะเขาเรียกว่าอะไรมันคงจะย่ำแย่จริงนะก็อย่าไปคิดมากนะเราก็ซื้อไปเรามีเงินแล้วก็ซื้อของถูกเราก็ยิ่งต้องซื้อนะเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราเมื่อเรามีธงแล้วเนี่ยว่าเวียดนามเดี๋ยวอนาคตข้างหน้ามันโตใช่ไหมเราก็ซื้อไปยิ่งถูกของถูกเราก็ยิ่งต้องซื้อถูกไหมไปเจอของลดราคาเราไม่ซื้อได้ไงนะถ้าคิดว่าอนาคตมันจะเติบโตจริงไหมแต่ถ้าไม่คิดว่าอนาคตมันจะเติบโตอย่าไปซื้ออย่าไปถัวนะครับนะตายมีแต่เงินลดลงเรื่อยๆนะตอนนี้ก็วันนี้ก็บวกมา10จุดนะครับตอน4โมงนะครับตลาดยังไม่ปิดนะครับต้องขออภัยมาทำคลิปก่อนนะเดี๋ยวเย็นต้องรีบไปธุระนิดนึงนะครับสรุปพอร์ตกันเหมือนเดิมนะครับจิ้มหุ้นวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะเอาเป็นเพื่อนๆดูตามจอยแล้ววันนี้นะไม่ได้สรุปนะไปเร็วๆนิดนึงนะพวกกรีดผมนี่ตัวโหลบหนักเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไตรมาส4ก็มีปันผลอีกไตรมาส3เดี๋ยวปันผลออกละนะครับเดี๋ยวรอดูนะรอดูงบแต่ละตัวว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผลประกอบการของแต่ละบริษัทเนาะHTC เนี่ยก็ลบน้อยสุดนะ 4.4% คิดว่า HTC นี่จะเป็นตัวที่กลับมาทำเงินได้เร็วที่สุดคาดว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อนเดาเข้าข้างตัวเองนะตอนนี้ Total Port ลบอยู่ 11% นะครับถ้าเพื่อนเห็นด้านบนนะครับ 11.69% นะครับแล้วก็ลบเป็นมูลค่าเงินประมาณ 330,000 บาทนะครับทุกอย่างยังไม่ได้ขยับเลยวันนี้ซื้อ VN 30ตัวเดียวนะประมาณนี้สัดส่วนพอร์ตเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็มาสรุปแค่นี้ครับมีอัปเดตก็ต้องมาสรุปนิดนึงแล้วก็หุ้นตัวอื่นคุยเรื่องอื่นเนี่ยผมไม่คุยเลยเพราะว่าผมไม่ได้มีความรู้เพิ่มเลยคุยไปเดี๋ยวเลอะเทอะนะไม่ได้ตามเรื่องหุ้นเลยช่วงนี้ก็ซื้อตามตัวที่แบบเราติดตามอยู่แล้วนะครับราคามันลงมาประมาณไหนก็เตรียมเล็งๆไว้แล้วก็เข้าซื้อนะก็มีไอตัว BCS เนี่ยน่าสนใจนะก่อนอันนี้มันก็ลงมานะ17ต้นๆเลยนะ7ต้นๆแล้วเราก็ไม่ได้ซื้อมันก็เด้งขึ้นมานะเพราะว่าเงินสดเราไม่มีละนะอันนี้พูดถึงอีกพอร์ตระยะยาวนะอันนี้ไม่ได้พอร์ตนี้นะครับก็ประมาณนี้นะ
สรุปก็ลบอยู่ 330,000 แล้วเพื่อนๆขอกำลังใจหน่อยกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยนะใครดูอยู่กดไลค์หน่อยแล้วก็ใครที่แดงก็อย่าไปกังวลครับถ้าพื้นฐานธุรกิจเขายังดำเนินไปได้ยังมีลูกค้าเหมือนเดิมเนี่ยโอเคอันไหนที่เป็นเกี่ยวกับค่าเงินบาทอะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องไปดูรายละเอียดนิดนึงอย่าง TU อย่างเงี้ยเนาะการขายเงินเขาถ้ามันเป็นส่งออกเนี่ย TU น่าจะได้เปรียบนะเพราะถ้าค่าเงิน US ดอลลาร์แข็งแรงเนี่ยเนาะก็พอเขาขายแล้วก็ได้รับเงินเป็น US ก็มีประโยชน์กับเขานะแต่บริษัทไหนที่เสียประโยชน์เช่นขายแล้วรับเป็นเงินไทยอย่างเงี้ยมันก็เราต้องฝรั่งมาซื้อไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูดีเทลอันนั้นต้องดูดีเทลนะครับอันนี้ผมบอกไม่ได้นะแต่ละคนก็ต้องไปดูกันเองนะโอเคคลิปนี้รีบไปขออนุญาตนะครับ4โมงตอนนี้เพิ่ง4โมง6นาทีนะก็แค่นี้แหละครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะถ้ายังไม่มีการเคลื่อนไหวหรือมีกำไรอะไรก็เจอกันทุกวันที่25เหมือนเดิมกดไลค์โอเคบายครับ